มาถึงคุณหวานคำพรนะครับเป็นโอ้โหนี่ก็ไม่น้อยนะมีฤทธิ์สีดวงมีโรคกระเพาะมีภูมิแพ้อันไหนมาก่อนมาหลังครับภูมิแพ้มาก่อนภูมิแพ้มาตั้งแต่ได้10กว่าปีค่ะเป็นอะไรฮะแพ้อะไรฮะแพ้ทุกอย่างอากาศแพ้อากาศแพ้ฝุ่นแพ้แสงแดดแสงแดดค่ะเวลาแพ้แล้วเป็นยังไงฮะเวลาแพ้ที่จะฝ้าจะมองอะไรไม่เห็นเลยค่ะฮะมองไม่เห็นเลยค่ะตาจะฝ้าเลยฝ้าแล้วจริงๆแล้วคุณหวานทำงานอะไรฮะทุกวันนี้เหรอคะเกี่ยวกับจูแอร์นะคะนวดสปาอะไรเงี้ยค่ะอ๋อทำสปาค่ะคอยนวดคอยบริการค่ะแล้วพอเวลาอยู่กับแอร์ก็จะแสบตาตาจะก่ำเลยแหละจะแดงแบบแดงก่ำไปเลยเหมือนคนน้ำตาไหลไหลค่ะแล้วต้องทนทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆค่ะมีขึ้นที่อื่นไหมแพ้ที่อื่นไหมฮะก็จะขึ้นตรงเนี้ยขึ้นคิ้วขึ้นหัวขึ้นอะไรจะปวดหัวปวดอะไรเงี้ยค่ะที่ผิวมีไหมฮะที่ผิวก็จะมีผื่นมีอะไรค่ะจะเป็นผื่นอย่างนี้คือแพ้แบบขั้นไหนฮะอาจารย์ฮะอย่างนี้พอจะวินิจฉัยได้ไหมฮะอันนี้วินิจฉัยหนักเบานี่ต้องให้แพทย์เป็นผู้วินิจฉัยแต่ของเขานี่ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะฮะ คือเป็นแทบทุกส่วนเลยก็เรียกว่าแพ้หนักเหมือนกันนะฮะตอนนั้นคุณหมอบอกยังไงฮะถ้าแพ้ก็ทานยาแก้แพ้ลดทานยาแก้แพ้ไปเรื่อยพอแพ้ก็ทานพอแพ้ก็ทานแล้วพอทานปุ๊บมันจะง่วงง่วงจะทำงานไม่ได้แล้วทำไงฮะก็จะนอนทำงานไม่ได้พอแพ้ก็นอนนอนสักพักก็จะขึ้นมาทำใหม่อะไรก็ต้องลุกขึ้นมาทำใหม่โอ้โหก็ชีวิตก็หลับๆตื่นๆหลับๆตื่นๆอย่างนี้อ้าวนั่นอาการแรกละเสร็จแล้วตามมาด้วยโรคอะไรอีกฮะก็จะเป็นฤทธิ์ดวงฤทธิ์สีดวงค่ะเป็นฤทธิ์สีดวงเนื่องจากอะไรทราบสาเหตุไหมฮะก็ไปคลอดบุตรอะไรเงี้ยค่ะคลอดลูกค่ะแล้วก็จะเป็นแบบฤทธิ์ดวงแล้วก็จะเป็นหัวโผล่ออกมาเป็นเพราะคลอดลูกค่ะคุณหมอบอกเป็นเพราะคลอดลูกค่ะบอกว่าหมอบอกว่าถ้าเป็นน้องมีน้องจะเป็นอย่างนี้ทุกคนเนี่ยบอกเงี้ยมันคนละช่องเนี่ยฮะคือผมไม่รู้แต่แรงเบ่งเนี่ยนะฮะเวลาเบ่งตอนคลอดเนี่ยมันเบ่งหมดอ่ะอ๋อนั่นคือคลอดเองคลอดเองไม่ได้ผ่าใช่ไหมฮะไม่ค่ะอ๋อก็คือแรงที่เบ่งออกไปก็จะทำให้ขนาดของหัวใหญ่ขึ้นปกติเป็นคนขับถ่ายยังไงครับก็เป็นท้องผูกอยู่แล้วค่ะโอ้โหบวกกับเป็นท้องผูกค่ะทานอาหารที่มีเส้นใยด้วยไหมฮะก็มีพวกผักพวกอะไรค่ะก็ทานผลไม้ค่ะทานแต่ก็จะมีท้องผูกที่จะทำให้เป็นค่ะก็ทรมานค่ะทรมานถ้าท้องผูกทีไรถ้าไปถ่ายเลือดก็จะไหลออกอะไรเงี้ยจะโผล่หัวออกมาอะไรเงี้ยก็รุนแรงแล้วค่ะนะฮะโดยปกติการแพทย์รักษาฤทธิ์สีดวงทวารมันจะมีโอกาสหายเลยไหมครับอาจารย์ครับคือถ้าท้องยังผูกเป็นประจำอะไรเงี้ยถ้าท้องผูกเนี่ยมันจะมีเราเวลาเราจะถ่ายเราต้องใช้เบ่งแรงแรงอันเนี้ยมันจะทำแล้วก็การที่ท้องผูกเนี่ยมันจะระคายเคืองอันเนี้ยมันก็จะทำให้เกิดเป็นปัญหาเรื้อรังแต่จริงๆถ้าผ่าตัดออกอย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสหายได้แต่บางคนก็มีขึ้นมาใหม่อีกก็ได้ใช่ผมเคยเห็นคุณหมอบางท่านบอกว่าถ้าเกิดเป็นฤทธิ์สีดวงขนาดออกมาเป็นติ่งสามารถไปตัดทิ้งได้ใช่ไหมฮะอ๋อนั่นก็เป็นอีกวิธีนึงแล้วคุณหมอไม่แนะนำให้ทำเหรอฮะไม่ค่ะอ๋อก็ให้ยาเหน็บไปเฉยๆให้ยาเหน็บไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยอ้าวแล้วโรคกระเพาะมาตอนไหนฮะโรคกระเพาะก็มาประมาณได้10ปีอะค่ะโอ้ทั้ง 3-4 อย่างนี่มาเป็น10ปีขึ้นค่ะรุนแรงแค่ไหนฮะโรคกระเพาะก็ครั้งแรกก็ไม่รู้ว่าเป็นโรคกระเพาะนะแบบปวดหัวแล้วก็ตัวสั่นแล้วก็เป็นไข้อะไรเงี้ยแล้วก็เหงื่อจะแตกเอาพักๆอะไรเงี้ยเป็นตอนไหนก็เป็นหมายถึงว่าเป็นเพราะไม่ได้ทานอาหารตามมื้อตรงตามมื้อแล้วจะมีอาการนี้หรือเป็นทุกเวลาได้เลยเป็นที่ว่าเราทานอาหารไม่ตรงเวลาอะไรเงี้ยค่ะพอเลยมื้อปั๊บจะมีอาการนี้เลยอาการปวดแสบออกร้อนอะไรเงี้ยแล้วพอกินลงไปแล้วเป็นไงก็จุกจุกจุกสักพักมันก็จะค่อยคลายออกอะไรเงี้ยคุณหมอให้ยาอะไรบ้างฮะก็มียาลดกรดยาเคลือบกระเพาะค่ะยาเคลือบกระเพาะค่ะ10กว่าปีก็ไม่ดีขึ้นไม่ดีขึ้นค่ะแล้วใครมาบอกว่าบิมช่วยได้อ๋อพอดีเปิด
หนูก็นวดลูกค้าไปเรื่อยๆพอดีมีคุณป้ามาบอกหนูว่าเนี่ยเป็นภูมิแพ้ใช่ไหมโรคกระเพาะใช่ไหมเนี่ยทานตัวเนี้ยจิบจิบอะไรเงี้ยเป็นจิบจิบก็เลยว่าโอ้ยครั้งแรกก็ไม่กล้าทานกลัวอะไรเงี้ยก็เลยแฟนเขาเป็นภูมิแพ้อยู่มาประมาณเป็น10ปีเหมือนกันล่ะค่ะก็เลยให้แฟนกินก่อนให้แฟนลองก่อนเวลามันเป็นอะไรมันจะได้เป็นก่อนรักแฟนนะเนี่ยค่ะให้แฟนทานก่อนแฟนแบบว่านอนไม่ได้เป็นหอบเป็นหืดอะไรเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็เลยเอ้ยทานก่อนเธออะไรเงี้ยให้ทานประมาณหมด2ขวด2ขวดก็เลยแบบสองขวดดีขึ้น100เม็ดค่ะทานวันละกี่เม็ดวันเช้า2เย็น2เช้า2เย็น2รู้สึกอะไรเกิดขึ้นเขาดีขึ้นนอนได้ไม่ไอที่ว่าเป็นหอบเป็นอะไรก็เบาขึ้นแล้วก็เอ้ยแล้วก็เลยหันมาดูแลตัวเองมั่งเลยก็เลยมาทานตัวเองดีขึ้นเห็นเขาแฟนเขาดีขึ้นแล้วก็เลยเอ้ยฉันเอามั่งอะไรเงี้ย ลองทานอยู่กี่วันถึงรู้สึกว่ามีความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสุขภาพก็ประมาณ2อาทิตย์อะไรเงี้ยค่ะ2อาทิตย์3อาทิตย์ก็เริ่มเดี๋ยวเอ้ยแสบร้อนอะไรก็เริ่มดีขึ้นไอแสบร้อนกระเพาะใช่ไหมค่ะที่ท้องผูอะไรก็เริ่มดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะขับถ่ายดีขึ้นด้วยค่ะขับถ่ายดีขึ้นแล้วก็ที่ว่าโดนแอร์เป็นปมแพ้ที่ว่าน้ำมูกไหลก็ดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะงั้นต้องไปถามอาจารย์พิเชษ ทำไมบิมมันเหมือนกับยาผีบอกนะ กินเม็ดเดียวมันไป 3-4 โลกอะครับคือมันไปคือถ้าปกติยาทั่วไปยาแก้ปวดมันก็แก้ปวดมันไม่แก้หวัดถูกไหมฮะอาจารย์ถูกต้องก็มันไปทำงานกับเม็ดเลือดขาวนะแล้วก็ไปทำงานที่ต้นต่อนะครับเอาว่าอาการเกี่ยวกับโรคหอบหืดก่อนนะครับภูมิแพ้ภูมิแพ้นะฮะซึ่งเกิดขึ้นในเชิงภูมิคุ้มกันวิทยาก็บอกว่าเนื่องจากว่าเม็ดเลือดขาว TH2 มันมีสูงไปมีสูงไปแคปซูลที่ใช้ผมก็จะเป็นสีเขียวสีเขียวใช่ไหมครับสีเขียวนะครับสองแคปซูลสี่แคปซูลต่อวันเนี่ยในวันที่15เนี่ยมันจะเพิ่มเม็ดเลือดขาว TH1 นะครับแล้วเพิ่มเม็ดเลือดขาว T regulator ทั้ง2ตัวเนี่ยมันจะมีหน้าที่ไปกด TH2 ครับให้ลดลงเมื่อ TH2 ซึ่งเป็นต้นเหตุของอาการแพ้ภูมิตัวเองและภูมิแพ้ทั้งหลายแหล่เนี่ยมันลดลงอาการก็ดีขึ้นหอบหืดก็ดีขึ้นแล้วโรคปวดโรคกระเพาะกระเพาะกระเพาะนี่ให้เจ้าแม่โรคกระเพาะเขาเล่าให้ฟังโรคกระเพาะก็ส่วนใหญ่ก็เกิดเนื่องจากมันมีแผลนะฮะอักเสบขึ้นมาแล้วก็กรดเนี่ยมันจะไปกัดกระเพาะไปทำลายเนื้อเยื่ออะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าที่มันเกิดการทำลายเนี่ยเกิดเนื่องจากอะไรนอกจากกรดแล้วก็ยังมีเชื้อแบคทีเรียตัวหนึ่งชื่อเฮลิโคแบคเตอร์ไพโรไลตัวนี้จะหลั่งสารพิษซึ่งสารพิษนี่ก็จะไปกระตุ้นให้ TH2 เนี่ยมายังบริเวณกระเพาะอาหารแล้วก็หลั่งสารคืออินเตอร์ลิวคิน6กับอินเตอร์ลิวคิน1เบต้าซึ่งทั้ง2ตัวนี้ก็จะเพิ่มการอักเสบมากขึ้นนะฮะก็ไปใช้หลักการเดียวกันก็ใช้หลักการเดียวกันเหมือนกับโรคแพ้อากาศมันก็ออกฤทธิ์เหมือนกับที่เป็นโรคภูมิแพ้นั่นแหละคือไปกด TH2 ลงไปพอกด TH2 ก็สารที่หลั่งออกมาก็ลดลงครับลดลงแล้วก็ร่างกายก็สามารถรักษาตัวเองได้เมื่อกี้อาจารย์นำภัยพูดถึงเฮลิโคแพคเตอร์ไพโรไลซึ่งก็เป็นเชื้อเหมือนกันนะฮะแต่สาเหตุที่เชื้อนั่นน่ะตายนะจากการกินแคปซูลก็เพราะว่ามันมีการเพิ่มขึ้นของ TH1นะครับ TH1 ซึ่งเป็นตัวที่จัดการกับสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายอยู่แล้วไปกระตุ้นให้แมคโครฟาจคือเม็ดเลือดขาวนักฆ่าเนี่ยจัดการกับไอ้ของแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายนอกจากนี้แคปซูลเนี่ยมันยังไปเพิ่ม TH17 นะซึ่งขณะนี้ก็เป็นที่ทราบดีว่าเป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวที่มีความสำคัญมากจะไปเร่งที่แมคโครฟาจคือเม็ดเลือดขาวนักฆ่าเนี่ยจัดการกับสิ่งแปลกปลอมนะครับไอ้เฮลิโคแบคเตอร์ไพโรไลซึ่งกัดกินอยู่ที่ผนังลำไส้ของเราเนี่ยก็คือเชื้อแบคทีเรียตัวหนึ่งนี่แหละนะครับมันก็ถูกเม็ดเลือดขาวที่เพิ่มขึ้นมา TH17 แล้วก็ T เล็กที่เพิ่มขึ้นมาแล้วก็ไปกระตุ้นให้มีการจัดการกับไอ้เชื้อนี้ให้หายไปครับอาจารย์น้ำภัยเคยทดสอบผลิตภัณฑ์พวกนี้นะครับแล้ว
แล้วก่อนที่ถึงตรงที่เรารู้กลไกการทำงานที่แท้จริงหลักๆเนี่ยนะเราก็ยังรู้ต่อไปว่าในแคปซูลของเราเนี่ยมีสารที่เราสกัดออกจากมังคุดตัวหนึ่งที่ว่า GM1 นะ GM1 เนี่ยสามารถจัดการกับเชื้อแบคทีเรียได้ฉมังมากๆเลย1ส่วน1ความเข้มข้น1ส่วนในล้านส่วนของสารละลายก็จัดการกับเชื้อแบคทีเรียได้แล้วแล้วถ้าไอ้เชื้อมันอยู่ในกระเพาะเนี่ยนะครับแคปซูลเรากินเข้าไปแคปซูลมันแตกมันก็สัมผัสกับไอ้เชื้อเนี่ยค่อนข้างจะเร็วมันด้วยกลไกที่ร่วมด้วยช่วยกันระหว่างความการสร้างภูมิคุ้มกันจากเม็ดเลือดขาวและจากการสัมผัสกับ GM1 เองนะก็ทำให้เชื้อHelicobacter pylori หายไป